แต่การตกต่ำทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยกำลังจะเกิดหลังจากควอเตอร์4เนี่ยเป็นต้นไปเอาตั้งแต่ยุคสตาร์ทอัพบับเบิ้ลเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ผ่องถ่ายเงินจนบริษัทเจ๊งเงินไปมากมายมหาศาลธุรกิจมันเพิ่มปริมาณซอมบี้คอร์ปอเรทขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นพวกบริษัทซอมบี้ต่างๆหลังจากเดือนตุลาเนี่ยไปเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะครับเราจะเผชิญหลังจากนี้ไปอีก2ปีคือภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจน่าจะครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะฮะก็คือหลังจากเดือนตุลานี้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีปัญหาแค่โลกไม่เติบโตกับสภาพคล่องเงินสดในโลกไม่เพียงพอแค่2อย่างแต่การตกต่ำทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยกำลังจะเกิดหลังจากควอเตอร์4เนี่ยเป็นต้นไปค่ะเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์นะเกิดจากความสะสมของเงินที่ไม่ได้หมุนในโลกเนี่ยแหละครับมันเป็นหนี้ที่ระเบิดออกมาเพราะว่าหนี้เราจะเห็นได้ว่ามีหนี้ที่ใช้แล้วมันไม่ได้เกิดมูลค่า impact กลับมาเพื่อที่จะมารีเทิร์นหนี้ได้ถูกไหมครับอันที่1อันที่2คือหนี้ที่กู้ไปแต่เอาเงินเนี่ยออกไปใช้อย่างอื่นหมดแล้วนะฮะก็ไม่สามารถจะคืนนี้ได้อย่างบ้านเราก็เห็นบางบริษัทอะแต่จริงๆแล้วในโลกเนี่ยเอาตั้งแต่ยุคสตาร์ทอัพบับเบิ้ลเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ผ่องถ่ายเงินจนบริษัทเจ๊งเงินไปมากมายมหาศาลก่อนโควิดใช่ไหมใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทุกคนก็ระเบิดกับหนี้พวกเนี้ยแล้วก็หนี้อื่นๆก็จะตามมาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอการค้าโลกมันสะดุดอะคือก่อนหน้านั้นเราโอเวอร์คอนซูมใช่ไหมฮะเราก็ผลิตเยอะมากเลยตอนนี้มันอันเดอร์คอนซูมก็คือบริโภคต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วรวมกับประเทศจีนกำลังมีแฟชั่นใหม่ฮะว่าใครออมมากกว่ากันถือว่าชนะเดือนหนึ่งแทบไม่ใช้เงินเลยซึ่งผมไปเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าคนจีนเริ่มใช้เงินน้อยลงนะครับเราก็ใช้เงินประหยัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจะทำให้การหมุนการบริโภคภายในหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วของก็แพงนะครับตรงนี้อาจารย์แต่คนก็ยังมองกันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่จะพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้ในการอัดฉีดเข้าไปก็มองว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็น the bag อยู่นะคะสำหรับเศรษฐกิจทั่วไปอาจารย์มองยังไงบ้างคะว่าสหรัฐอเมริกาที่เริ่มพูดถึงกันว่าเขากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับก็ตราบใดเท่าที่มีคนซื้อตราสารหนี้เขาจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอโลกแบ่งเป็น2ขั้ว3ขั้วเนี่ยนะฮะก็คือขั้วไม่เอาใครแต่ขั้วที่เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเขาเนี่ยที่ซื้อพันธบัตรลงทุนในตราสารหนี้เขามากที่สุดเลยเนี่ยก็คือฝั่งบริกเนี่ยแหละนะครับแล้วการพลิกของจีนพลิกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันเป็นการพลิกครั้งใหญ่เลยนะที่ทำให้โครงสร้างของการเงินในอเมริกาเนี่ยสะเทือนนะครับดังนั้นตรงนี้เขาถึงเร่งเกมไงครับคุณดาวเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยพูดแบบเหมือนเด็กเลี้ยงแกะตลอดเวลาแล้วก็พูดกักว่าจะนู่นจะนี่จะนั่นแล้วก็ดอทพอตที่ออกมาปลายปีกับดอทพอตตอนนี้มันก็แทบจะไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราจะต้องเผชิญดอกเบี้ยคำถามว่าเราจะบริหารยังไงตรงนี้เราต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันขึ้นไม่หยุดเลยแล้วดูอย่างง่ายๆประเทศเราถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยคือไม่ต้องลดก็ได้ตอนนี้ฟันโฟไหลออกใช่ค่ะใช่ไหมครับก็ไปลงทุนอเมริกาหมดจนตอนนี้เงินมันฝืดนอกจากฟันโฟไหลออกแล้วคนในประเทศเนี่ยยังขนเงินไปฝากเทรเชอรี่ของอเมริกาได้ตั้ง 5% ถูกไหมครับใช่ค่ะกลายเป็นว่าเงินในประเทศเนี่ยแทบไม่หมุนเลยตอนนี้เราจะประสบปัญหาว่าซื้อไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้แต่พอท่านรัฐบาลไปบีบให้แบงก์ชาติลดเอ้าจะลดไปได้ยังไงอีกล่ะตอนนี้แค่นี้มันก็ไหลออกไปมากมายมหาศาลแล้วงั้นถ้าเกิดขึ้นก็ตายสิเพราะว่าดอกเบี้ยอ้างอิงถ้าหากมันขึ้นตอนนี้เงินมันไม่ได้หมุนอยู่แล้วถูกไหมฮะมันแทบจะการค้าขายการเทิร์นโอเวอร์ในแต่ละรอบมันต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ก็จะล้มเงินหมดดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทำอะไรไม่ได้คือต้องคงอยู่แบบเนี้ยเพราะไม่งั้นเงินมันก็จะยิ่งไหลออกเข้าไปใหญ่ค่ะอาจารย์มองว่าสิ่งที่มันจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่เนี่ยก็คือตัวของหนี้ครับหนี้โลกเลยนะฮะอาจารย์ตอนนี้ที่แบบว่าป่วยเป็นโรคหนี้กันหมดเลยทั่วโลกคุณเอาดูง่ายๆว่าเรามีหนี้อยู่300ล้านล้านทั้งโลกนะครับแล้ว GDP โลกเนี่ยโตแบบ
2% 3% แต่ดอกเบี้ยอ้างอิงอเมริกาขึ้นไป 5% อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ยังไงก็ตามคุณโตไม่ทันจ่ายดอกอยู่แล้วอ่ะนะเพราะว่าเขาเอาดอกเบี้ยอเมริกาดอกเบี้ยยุโรปดอกเบี้ยประเทศหลักๆใช่ไหมครับเป็นแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่ไม่เคยขึ้นมานานมากแล้วครับอืมค่ะอาจารย์ฮะระหว่างเรื่องของดอกเบี้ยกับเรื่องของสงครามเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะเพราะว่าฟังดูแล้วเหมือนประมาณว่าเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายเราฟังก็บอกว่าเขาต้องสร้างกิจกรรมด้านของสงครามเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเขามั่งคั่งขึ้นแต่อันนี้อีกฝั่งนึงก็คือเขาจะต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เพื่อที่เขาจะหมุนเงินได้มากขึ้นครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันคืออาวุธตัวหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมันล้มหรือไม่ล้มตอนนี้เราเห็นเลยว่าพอเขาคงดอกเบี้ยนานเนี่ยเงินฟันโฟบ้านเราเนี่ยไหลออกนะครับบางประเทศเนี่ยเงินอ่อนค่าดิ่งฉับพลันเลยนะพอเงินอ่อนค่าดิ่งฉับพลันเนี่ยต้นทุนพลังงานอะไรเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นสูงแบบไม่ได้ตั้งตัวญี่ปุ่นเนี่ยพอค่าเงินอ่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวไปดีจริงอ่ะแต่เขาก็ต้องซื้อพลังงานที่แพงขึ้นใช่ไหมเพราะเขาต้องสั่งพลังงานเข้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ลงนะครับเขาเรียกว่าเงินเนี่ยมันเสื่อมค่าเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมาแรงมากในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุณเอาถ้ามีทองคำอาจจะดีใจเฮ้ยราคาทองคำมันแพงขึ้นนะใช่ค่ะแต่สิ่งที่ตามราคาทองคำขึ้นมาคือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ต้นทุนพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อต่างๆปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตรงนี้เลยคืออะไรครับคือรายได้คนไม่ขึ้นเรามีเงินเฟ้อขึ้นมาณขนาดนี้เองผมคิดว่าย้อนหลังไป3ปีเนี่ยน่าจะมากกว่า 30% แล้วแต่ละภูมิภาคของโลกนะครับแต่ผมคิดว่า 10-50% เนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ของคนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยพอไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยหรือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ทันเนี่ยเราเห็นในอังกฤษในยุโรปเนี่ยจะเห็นชัดเลยเรื่องพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมใช่ไหมฮะเห็นโอลิมปิกเนี่ยง่ายๆเลยว่าลดนักกีฬาเนี่ยตอนนี้ทุกคนขยันทำงานในการลักขโมยของนักกีฬาต่างๆเนี่ยก็ชุกชุมไปหมดในยุโรปเนี่ยความปลอดภัยไม่มีในอเมริกาก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้ามาสู่ปัญหาสังคมพอปัญหาสังคมเสร็จก็จะพุ่งไปที่การเมืองสถานีก็จะแทรกแซงเนี่ยเข้ามาทำให้เกิดเขาเรียกว่าการทะเลาะกันภายในการไม่มีเอกภาพแล้วก็สูงกว่านั้นก็คือจะเข้าข้างฝ่ายไหนนะครับต้องเลือกข้างละเพราะทั้งหมดมันเรื่องเดียวกันมันเป็นมิติเดียวกันเหมือนตอนนี้สังคมทั่วโลกเราเห็นเรื่องของฐานะมันเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะคะใช่ครับอันนี้มันก็เลยกลับทำให้เกิดปัญหาเรื่องสังคมมากใช่ครับเพราะคนที่มีฐานะมากขึ้นจริงๆก็คือคนที่มีหนี้เยอะมากหรือคนที่มีแอสเซทอย่างเช่นที่ดินอะไรพวกนี้อันนี้เขาจะได้ประโยชน์นะฮะแต่คนที่มีหนี้เราต้องโรยหนี้ไปสู่ดอกใหม่เนี่ยอันนี้โอกาสที่จะล้มเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นจังหวะเศรษฐีเปลี่ยนมือการทำ M&A บริษัทที่จะล้มละลายแต่มีสภาพคล่องแต่มีสภาพธุรกิจหรือทรัพย์สินดีๆเนี่ยมันก็จะเยอะดังนั้นตอนนี้มันมีอยู่2มิติเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเป็นแนวก็คือว่าเราขายของไม่ดีเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือสิ่งที่เราขายอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเทรนด์ของโลกอนาคตอีกต่อไปมันเลยทำให้เราสับสนว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่อยู่ในเทรนด์แล้วไม่ดีด้วยเนี่ยมัน exit เลยก็คือลดกิจการไปเลยแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจอยู่ตรงนี้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นที่เขาเรียกว่าธุรกิจมันเพิ่มปริมาณซอมบี้คอร์ปอเรทขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นนะพวกบริษัทซอมบี้ต่างๆคือก็ไม่โตแต่ก็ไม่ตายอ่ะค่ะคือไปต่อก็ไปไม่ไหวไปต่อก็ไม่ไหวแต่ว่าจะล้มไปก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะล้มอย่างเอาง่ายๆตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะกว่าจะถึง2030ผมคิดว่าน่าจะหายไป60%กว่าโอ้โหอาจารย์คะแต่ตอนนี้คือทุกคนก็อยู่ในอาการที่หายใจไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยคือช่วงของโควิดเนี่ยทุกคนควักกระเป๋าเงินตัวเองออกมาเกือบหมดแล้วเพราะช่วงนั้นเราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยแล้วจนกระทั่งฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าฟื้นมาก็อาจจะไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มนะคะอุตสาหกรรมนี่ย่ำแย่มากภาคบริการยังได้เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างนี้อาจารย์
แสดงว่าอาจารย์มองว่า 60% น่าจะหายไปเลยก่อนที่จะถึงปี30น่าจะเป็นซอมบี้เป็นอย่างน้อยน่าจะเป็นซอมบี้เป็นอย่างน้อยก่อนที่จะถึงปี630ใช่ไหมเพราะมันเผชิญ2เรื่องเลยครับคุณเราก็คือเรื่องของการทรานสฟอร์มว่าเขาใช่ไหมเพราะว่าผมเจอผู้บริหารใหญ่ๆ ในประเทศนี้หลายคนได้มานั่งคุยกันคือเขาตกกับดักความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วไม่เห็นวินด์ออฟเชนหรือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะเรื่องการสู่ New World Order เพื่อไปสู่ Technocracy เนี่ยมันคือการที่เปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมไปสู่ High Technology เลยเอาง่ายๆคุณเราเห็นเรื่องรถยนต์ทุกวันนี้เถียงกัน EV หรือจะเป็นอะไรนะที่เป็นสันดาปเถียงกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะว่า EV ดีกว่าหรือสันดาปดีกว่าแต่ผมให้มองอีกมิตินึงเลยนะเขาเดินหน้าไปเนี่ยเพื่อไปสู่ Autonomous Carเราไม่พูดถึงเรื่องโครงสร้างนะเราพูดถึงตัว autonomous car ก่อนแล้วคำถามว่าตัวโครงสร้างของ EV กับโครงสร้างของรถยนต์สันดาปเนี่ยโครงสร้างไหนเพื่อไปสู่ autonomous car มันต่อคือ EV ไงใช่ค่ะดังนั้นไอ้ตัวสันดาปมันจบแล้วเพียงแต่คุณยังไม่ยอมรับว่ามันจบเพราะมันอยู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านแต่พอมันหักคุณปุ๊บมันหักชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นการเถียงกันว่าสันดาปหรือ EV ใครดีกว่ากันมันไม่ใช่คุณมองไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าเขาจะวิ่งไปสู่ autonomous car ค่ะนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยผมแนะนำซื้อตั๋วไปจีนนะฮะแล้วสังเกตไอ้ GPS ของติตี้รถที่เราเรียกนะฮะว่ามันไฮเทคโนโลยีแค่ไหนแล้วมันไฮเทคโนโลยีที่สุดในโลกแล้วอ่ะนะครับขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าเรามองไม่เห็นจุดตรงเนี้ยเราก็ไปนั่งเถียงกันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งนะฮะมันยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมมากๆที่มันกำลังจะแบบล้มข้ามคืนแล้วช่วงของการเกิดทั้งเศรษฐกิจตกต่ำแล้วการเกิดสงครามเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดใครที่เข้าไปในทางที่ถูกทางที่ใช่เนี่ยมันจะโตทันทีเลยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยสามารถให้เติบโตได้อย่างเช่นอุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเรื่องของการสื่อสารมันยังไปได้เรื่อยๆถูกไหมฮะอุตสาหกรรมอาหารที่ทรานสฟอร์มแล้วบอกว่าเฮ้ยเกิดสงครามอาหารอาหารแบบไหนล่ะใช่ไหมฮะเราคงไม่ไปเปิดร้านผัดกะเพราอาหารที่เก็บได้นานนะอาจารย์ใช่ไหมครับมันก็อาหารแบบไหนล่ะต่อด้วยถูกไหมครับว่ามันจะอยู่แบบไหนการเก็บอะไรพวกนี้มันกลุ่มที่มีโอกาสมันคือกลุ่มที่มีโอกาสแต่กลุ่มที่ไม่ใช่เนี่ยมันก็จะมีอยู่2เรื่องว่าให้เศรษฐกิจตกต่ำหรือเราไม่อยู่ในโครงสร้างของโลกเนี่ยให้มองภาพเรื่องของรถยนต์ที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยค่ะแต่เราฟังอาจารย์แล้วเหมือนว่าจริงๆเนี่ยสงครามมันไม่ใช่สงครามที่แบบว่าเรายิงอาวุธใส่กันแต่ตอนนี้มันกำลังทำกับสงครามการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากนะอาจารย์โดยที่อาจารย์บอกว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีมันเร็วมากคือ750,000 คนเขาบอกมันอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์นะอาจารย์แล้วก็มีการใช้อย่างสันดาปเนี่ย 30,000 กว่าชิ้นแต่พอเป็นรถยนต์ EV เขาบอกว่าไม่ถึง 1,000 ชิ้นนะอาจารย์นั่นเท่ากับว่ามันจะหายไปเลยนะคะ 0,000 ไปเลยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่เราเนี่ยผลิตไม่ทันเหมือนที่จีนเขาผลิตก็คือเขาก็ไม่รู้ที่ไหนเขาก็ต้องใช้จากจีนผมเตือนมา5ปีแล้วฮะว่าสันดาปคุณต้องวาง Exit Plan อ่ะค่ะแต่ก็โอเคเราแค่ตัวเล็กๆไม่มีใครฟังหรอกจนถึงตรงนี้คุณก็ต้องกลายเป็นซอมบี้ไปหรือไม่ก็ล้มไปซึ่งอาจารย์มองว่าน่าจะปรับตัวปรับได้แต่ปรับยาก มีเวลาน้อยเกินไปเขาไม่ยอมปรับช่วงเจเนอเรชันที่2ตอนนี้เราอยู่ใน EV เจเนอเรชันที่2ใช่ไหมแต่เจเนอเรชันที่5เนี่ยคือ fully autonomous เจเนอเรชันที่2เนี่ยกว่าจะถึงเจเนอเรชันที่5จะใช้เวลา10ปีคุณจะ exit ในช่วง10ปีเนี่ยยังไงให้คุณแบบสามารถที่จะถ้า transform ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นหนี้ให้น้อยที่สุดอ่ะหรือสร้างกิจกรรมธุรกิจอื่นๆขึ้นมาฮะเพราะอย่างในจีนเองเนี่ยมันถึงเกิด bubble ไงเอาง่ายๆว่าความทันสมัยถึงขั้นที่ว่าคุณ Elon Musk เนี่ยพัฒนา map ไม่ทันซึ่งโครงสร้างของ Tesla ดีมากจนกระทั่ง Elon Muskในโครงสร้างในจีนเนี่ยต้องมาใช้ตัวของเค้าเรียกว่าของไปตู้แมปนะครับซึ่งไปตู้แมปทันสมัยมากถึงขั้นที่ว่าคุณเมาขับรถไปเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าอีกกี่นาทีไฟแดง
แล้วไฟแดงเนี้ยนานอีกกี่นาทีพอถึงอีก3วินาทีที่จะเกิดมันก็จะมีเสียง alert เตือนขึ้นมาแล้วก็บอกได้เลยว่ารถ3เลนข้างหน้ามีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวได้กี่เลนคุณควรจะอยู่เลนไหนมองจากจอนะครับแค่นั้นเลยแล้วมันดีกว่านั้นคือทำเป็น3มิติคุณจะเห็นตึกอยู่ข้างหน้าถ้ามันเรียลไทม์หมดแล้วอะซึ่งในโลกยังไม่มีใครทำ GPS ได้ดีขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะไปสู่เจเนอเรชันที่5เนี่ยมันจะเร็วดังนั้นโครงสร้างการสื่อสารเนี่ยเขาถึงสกัดจีนได้ถูกต้องไงก็คือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสำคัญนะครับเพราะเราดูหัวเว่ยตัวท็อปล่าสุดออกมาเนี่ย Pura 70เนี่ยนะครับยังเป็น 4G อยู่เพราะว่าชิป 5G ไม่พอเขาต้องเอาไปใช้ตัวอื่นอยู่นะแล้วก็ตัว GPS ส่วนใหญ่ยังเป็น 4G อยู่ในจีนเพราะว่าโดนสกัดดังนั้นถ้าเกิดเขาเป็น 5.5G อย่างที่หัวเว่ยบอกเนี่ยมันจะไปอีกหลายสเต็ปเลยนะค่ะนะครับค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่คุมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยตัวจริงคือจีนเหรอฮะจีนครับจีนไปไกลกว่าอเมริกาละในขณะนี้เองอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะคุณไปพิสูจน์เลยนะซื้อท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมเลยนะเนี่ยขับเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยนะครับเราก็ไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้ห้ามเชื่อเด็ดขาดต้องพิสูจน์เพราะทุกคนจะนึกกันว่าเจ็ดหุ้นนางฟ้ามันคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสหรัฐอเมริกาเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ในแง่ของเทคโนโลยีแต่อันนี้คืออาจารย์บอกนี่คือเป็นจีนเลยนะคะเป็นจีนเลยฮะระบบเพย์เมนต์ทุกอย่างอาจารย์เล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่าเอ๊ะอะไรมุมอะไรที่แบบว่าเรามองดูแล้วว่าจีนเนี่ยเขาคือผู้ที่กลุ่มในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่เขาไม่มีคำว่าสิทธิส่วนบุคคลเขาไม่มีคำว่า privacy รัฐบาลสั่งให้ทำอะไรทำหมดนะครับเพราะฉะนั้นในกล้องทุกตัวเนี่ยมันจะสามารถระบุบัตรประชาชนเราหรือพาสปอร์ตเราหรือเลขทะเบียนรถได้เลยนะครับมันมีอันนึงที่เขาบอกว่าจีนไม่สามารถสอนให้คน 1,200 ล้านคนเนี่ยทำเหมือนกันหมดได้หรอกแต่จีนจะสามารถใช้เทคโนโลยีให้คนไม่ทำผิดได้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆฮะทั้งการจราจรทั้งชีวิตตอนนี้กลายเป็นว่าจีนเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วในทุกเมืองเลยนะเพราะกล้องเยอะมากกล้องที่เยอะมากฮะแล้วก็คุณขโมยโทรศัพท์ไปคุณก็ใช้ไม่ได้อะนะฮะเพราะว่าคุณจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยทุกอย่างผ่านโทรศัพท์หมดเงินสดแทบไม่ได้ใช้แล้วแล้วเนี่ยคือเป็นโมเดลใหม่ของโลกและที่สำคัญที่สุดคือทั้งหัวเว่ยแล้วก็ทั้งเสี่ยวมี่เนี่ยรัฐบาลจีนสนับสนุนให้ทำระบบ OS ของตัวเองซึ่งความขัดแย้งในรัสเซียเนี่ยพอรัสเซียถูกตัดระบบออกจาก Android จาก iOS ของ Apple ปุ๊บเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกเลยซึ่งอันนี้มันคือความเสี่ยงนะครับ mm-hmm. แต่ระบบเสี่ยวมี่ Hyper OS กับตัว Harmony OS เนี่ยมันไม่ใช่สมาร์ทโฟน OS แต่มันคือ Smart City OSเขาไปในสเต็ปที่เหนือกว่า Android ซึ่งกลายเป็นว่าถ้า Apple จะทำ Apple ต้องมี Tesla เป็นของตัวเองซึ่ง Apple Car ก็เจ๊งไปละนะครับก็ไม่สามารถจะไปได้ Apple จะต้องมีGoogle เป็นของตัวเอง Apple จะต้องมี 5-6 บริษัทเนี่ยที่เป็นของตัวเองแต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถจะมีได้เพราะเขาแย่งกันใหญ่หมดเลยเขาแย่งกันใหญ่หมดเลยแล้วมันก็คุยกันไม่ได้แต่อันเนี้ยมันคือบริษัทเดียวทำตัวแพลตฟอร์มเดียวแล้วให้ผู้ค้ารายย่อยต่างๆเนี่ยมาใช้บนแพลตฟอร์มตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันมองคนละเกมละว่าเขามองไปเป็น Smart City OS แต่อันเนี้ยยังเป็นสมาร์ทโฟน OS อยู่และอาจจะมีแกดเจ็ตบางตัวอย่างเช่นนาฬิกาหรือแว่นหรืออะไรพวกเนี้ยครับคุณดาวอ๋อคือจีนเนี่ยเขาไม่ได้ล้อมรั้วเขาไม่ได้ล้อมรั้วเขาได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยแล้วสิ่งที่สำคัญคือวิธีการปกครองเขาก็อีกแบบนึงใช่ไหมครับเขาสามารถที่สั่งได้สิทธิส่วนบุคคลเนี่ยพอเขาไม่มีเขากลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยเลยคือเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างกับตัวบุคคลหรือแม้ใครที่เข้าไปอยู่ในประเทศเขาใช่ครับทำผิดอะไรนี่ก็ไม่รอดสายตาใช่ครับไม่รอดสายตาแน่นอนเพราะทุกครั้งที่เราจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะใช้พาสปอร์ตรีจิสเตอร์แล้วเขาก็จะรู้ว่าในเวลาใกล้เคียงเนี่ยเขาควรจะหาเราได้จากที่ไหนอาจารย์ถ้าแต่เขาเนี่ยก็เทคโนโลยีเขาเนี่ยมันก็จะบังคับใช้ได้เฉพาะในประเทศเขาไหมคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปแบบในระดับโลกได้หรือเปล่าคะต้นแบบเนี่ยครับพอหลังจาก post war เสร็จปุ๊บเนี่ยโลกต้องการ smart city เนี่ยก็ใค
ใครคือผู้ชนะสงครามคนนั้นจะเป็นกำหนดค่ากฎหมายเขาเรียกว่ากำหนดเลกูเลเตอร์หรือค่ามาตรฐานของโลกหลังจากนั้นค่ะมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้อีกค่ะแล้วมันจะมีส่วนเกี่ยวพันยังไงกับจีนฮะที่เขาตอนนี้เขาเป็นผู้ที่แบบว่าในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยที่อาจารย์บอกเนื่องจากเขาปล่อยฟรีเขาก็เลยดูมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาใช่ครับก็คือทำเป็นโมเดลไปเลยคุณจะทำอะไรก็ได้ทั้งเฮลท์แคร์ทั้งการจราจรระบบเพย์เมนต์ระบบคอนซูเมอร์ระบบอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ถ้าย้อนไปเนี่ยอาจารย์บอกว่าดูเหมือนว่ากลุ่มที่ได้เปรียบคือตอนนี้ก็คือคานอำนาจกันระหว่างไซโอนิสกับทางด้านบริกแต่ดูเหมือนว่าไซโอนิสเนี่ยจะเป็นผู้ที่กลุ่มกว่ามั่งคั่งแล้วก็มั่นคงกว่าในการที่จะกำหนดทิศทางใช่ไหมอาจารย์ New World Order เนี่ยไปดูสิครับไอ้ Ant Financial เนี่ยถือว่าเป็นระบบทันสมัยที่สุดในโลกเลยนะแต่รัฐบาลจีนถึงต้องบล็อกไว้ก่อนเพราะไม่งั้น4ธนาคารหลักของจีนจะไม่ทันผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ก็จะมี SoftBank แล้วก็จะมีWalbert Pikas ของตระกูล Walbert ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Federal Reserve เนี่ยถืออยู่ในนั้นค่ะแล้วระบบธนาคารเขาก็ถือควายกันไปควายกันมาโดยเฉพาะพวกบริษัทลูกต่างๆพวกเนี้ยอันนี้สามารถไปแกะโครงสร้างการลงทุนดูได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีแต่แน่นอนรัฐบาลจีนก็ต้องฟูลลี่คอนโทรลแต่เขาก็สามารถเกาะเกี่ยวเทคโนโลยีแล้วก็สามารถสร้างแลบสร้างอะไรได้นะครับที่อยู่ในนั้นก็สำนักวิจัยสำนักรีเสิร์ชต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยโลกก็จะเข้ามาสู่ยุคที่เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาแค่เอาก๊อปตรงนี้ไปใช้ก็จบแล้วคือสร้างโมเดลเอาไว้สร้างโมเดลเอาไว้สร้างแบบแผนโมเดลเอาไว้ว่าเนี่ยคือประเทศจีนเนี่ยได้สร้างไว้แบบนี้สร้างไว้แบบนี้ฉะนั้นถ้าใครชนะเนี่ยก็เอาโมเดลเนี้ยไปใช้เอาไปใช้เลยค่ะเอ๊ะจากนี้ไปเนี่ยที่ใครที่เป็นหนี้อยู่โดยเฉพาะอันนี้กลับมาที่เศรษฐกิจไทยแล้วนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยหนี้91%ของ GDP แต่ว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยก็โตประมาณ 2% กว่าสถานการณ์ยากลำบากเนี่ยอาจารย์มองว่าเราน่าจะไปเหลือเวลาให้เราได้ปรับตัวไหมคะหรือว่าไม่เหลือเวลาแล้ว2เดือนวันนี้เราคุยกันเดือนสิงหาต้นเดือนถ้าตุลานี้รัฐบาลดันทุกอย่างไม่ขึ้นปีหน้าจะรุนแรงมากไม่ต้องปีหน้าจากตุลานี้ไปจะรุนแรงมากสภาพคล่องน่ากลัวที่สุดแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนบอกว่าฐานรากเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องแย่มากแต่เราไม่แน่ใจว่าระดับบนน่ะกลางๆไว้ถึงบนเนี่ยคือเขาสามารถแอบซอบได้มั้ยสำหรับฐานล่างถ้าพังคุณดาวดูด้วยตัวเลขง่ายๆเลยนะ 90% เป็นหนี้ครัวเรือนใช่มั้ย 70% เป็นหนี้รัฐบาลแล้วนอนไฟแนนซ์เป็นหนี้อีกเกือบ 80% ทั้งหมดแย่ง GDP ตัวเดียวกันที่ 2%แล้วอัตราต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 2.5 ที่ต่ำที่สุดตอนนี้มันถ้ามันดันให้โตขึ้นมาไม่ได้ก็ velocity ของเงินมันดันไม่ได้ดังนั้นมันต้องเกิดการรีเซ็ตสักอย่างหนึ่งในการ discount นี่ก็คือการ collapse ทางเศรษฐกิจก็คือกลับไปรูปแบบเดิมนะคะอาจารย์ว่าก็เซตซีโร่อีกอ่ะเพราะฉะนั้นในปี67ตั้งแต่ควอเตอร์4 68 69เนี่ยเรามีความเสี่ยงที่สุดมีความเสี่ยงระดับสูงสุดเลยแล้วผมไม่คิดว่าสติปัญญาของผู้นำประเทศไทยที่เป็นผู้นำรัฐบาลจะพาตรงนี้ผ่านได้ค่ะมันทั้งรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้าแล้วเราก็รู้ว่ารัฐบาลหน้าคือใครที่จะเข้ามาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเลยค่ะอาจารย์แล้วมันต้องแก้ยังไงฮะคือต้องเป็นภาครัฐใส่เงินเข้าไปผมว่าบางอย่างยอมเจ็บตัวก่อนดีกว่าค่ะคนต้องยอมเจ็บตัวให้รู้ถึงที่สุดอะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับผู้ปกครองประเทศในมิติต่างๆด้วยที่ทำให้มาถึงจุดเนี้ยบางครั้งเราก็คงต้องเรียนรู้เพื่อจะไปสู่เทคโนโลยีด้วยค่ะฟังอาจารย์เหมือนเราไม่ค่อยมีทางออกเลยนะเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วฮะ
ทางออกมันมีอยู่ทางเดียวอ่ะก็คือสุดลงไปแล้วจังหวะเดียวที่จะดีดกลับมาได้ก็คือการเกิดเกรดวอลแล้วการอพยพของประชากรเข้ามาอ๋อก็คือเข้ามาช่วยสร้างรายได้ทุกประเทศในโลกต้องการทุกวันนี้เราจะได้ยินคำขัดแย้งใช่ไหมเราต้องการเงินลงทุนต่างชาติเราต่อต้านการลงทุนของจีนค่ะเอ๊ะเรายังไงดีเพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนต่างชาติแล้วอะไรล่ะเราควรระบุไหมอ่ะแต่พอคุณต่อต้านจีนแสดงว่าคุณก็ไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันจริงๆใช่ไหมคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกันมานานใช่ไหมพอเจอการลุกของอุตสาหกรรมที่มาในรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยีใหม่คุณไม่พร้อมจะรับมือกันใช่หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สบายๆ สไตล์ไทยคงจะต้องรู้ว่าเนี่ยมันคือการทรานสฟอร์มครั้งใหญ่แล้วทำไมผมถึงบอกว่าเทคโนโลยีของประเทศจีนล้ำหน้ามากนี่ก็คือเหตุผลอีกเหตุผลนึงในหลายสิบเหตุผลนะครับโอ้โหอาจารย์คือจะไปต่อเนี่ยก็ไม่รู้จะปรับตัวยังไงนะคะจะอยู่แบบนี้ก็อาจจะถูกคนที่เขามีศักยภาพกว่าเข้ามาแย่งการทำมาหากินไหมเพราะว่าเรายังติดอยู่กับผู้บริหารยุคที่ประสบความสำเร็จแล้วยังยึดติดกับความประสบความสำเร็จเดิมๆอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนผ่านดังนั้นวิธีเดียวฮะก็คือต้องสร้างอันใหม่ขึ้นมาคำว่าอันใหม่อาจจะต้องเป็นประชากรใหม่ที่เข้ามาด้วยซ้ำก็ไม่ใช่ลูกหลานคนไทยเราก็อาจจะต้องไปเกาะเกี่ยวเขาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนผ่านได้คุณก็จะสามารถที่จะก้าวกระโดดได้เหมือนกันแต่จำบอกมีเวลาเหลือแค่2เดือนเฉพาะเศรษฐกิจนะแต่พลวัตของอุตสาหกรรมมันก็ยังจะไปของมันเรื่อยๆฮะงั้นในวิกฤตเศรษฐกิจมันมีของถูกไงผมบอกที่ดินสำคัญแล้วก็จะมีคนร้อนเงินเอาที่ดินมาขายหรือธนาคารยึดที่ดินมาขายคุณพร้อมคุณก็เข้าไปซื้อแล้วก็เป็นแอสเซทแบ็คเพื่อจะมาทำธุรกิจใหม่มันมีพลวัตของมันนะครับแสดงว่าการเทคโอเวอร์การขายกิจการจากนี้ไปก็จะเกิดขึ้นเยอะเรียกว่าเศรษฐีเปลี่ยนมือตอนนี้มันลามไปทุกระดับชั้นแล้วล่ะครับค่ะข้างบนนี่อาจารย์คิดว่าน่าจะแอบสอบข้างล่างได้ไหมฮะไม่ได้เขาก็หมุนเหนื่อยเหมือนกันแล้วถ้ายิ่งดอกเบี้ยขึ้นไปในแต่บริษัทเลเวอเรจค่อนข้างสูงแล้วก็เหตุการณ์อย่างบริษัทพลังงานบางบริษัทเนี่ยมันแทรกซึมไปในทุกที่ของบริษัทเอกชนในบ้านเราในแง่ไหนคะอาจารย์ในแง่ของขาดสภาพคล่องหรือในแง่ของการไม่ตรงไปตรงมาไม่ตรงไปตรงมาค่ะแม้กระทั่งพวกบริษัทธรรมาภิบาลทั้งหลายเนี่ยก็ใช้ย่อยเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจุดหนึ่งที่มันไปต่อกันไม่ได้สำหรับการ enjoy debt ทั้งหลายที่มันเข้ามาโอ้อาจารย์อย่างนี้ตลาดหุ้นไทยเหรอคะยังน่าลงทุนอยู่ไหมคะมันถึงอยู่อย่างนี้ฮะคือจริงๆอยู่อย่างนี้ถือว่าโชคดีแล้วนะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจก็มันยังไม่รู้ว่าจะอะไรมาช่วยได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีกว่ามีบริษัทไหนที่สามารถเป็นลีดในการนำของ New Industry ได้บ้างขนาดนับไปมือที่มีอยู่ยังไม่ครบเลยมันไม่พออ่ะครับคุณดาวเอาง่ายๆว่า2ปีมาเนี่ย IPO เข้ามากเลยผมเห็นหุ้นที่ดีมีแค่บริษัทเดียวบริษัททำเกี่ยวธุรกิจอะไรคะอาจารย์ก็ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีนี่แหละครับทางด้านเทคโนโลยีอยู่บริษัทหนึ่งน่าสนใจแสดงว่าอาจารย์มองว่าเรื่องของเทรนด์ธุรกิจเนี่ยสำคัญใช่ไหมคะเทรนด์ผู้บริโภคเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ